สวัสดีพเพื่อนๆชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรด forex ที่ทำกำไรให้ผมได้อยู่ที่700เหรียญนะครับผมก็มีทั้งเทรดที่แพ้แล้วก็ชนะเนาะผมซึ่งจะมาอธิบายให้ฟังหมดเลยว่าออกระบวนการคลิปมันเป็นยังไงซึ่งทั้งหมดตรงเนี้ยมาจาก2วันในการเข้าเทรดนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันได้กำไรสุดที่เนี่ยอยู่ที่700เหรียญนะครับผมซึ่งล็อตไซส์ก็ประมาณนี้นะครับบางเทรดก็5ลอ็อตบางเทรดก็2.5ล็อตนะผมซึ่งเทรดที่ได้กําไรหนักๆจริงๆก็คือเทรดนี้นะครับ ห้าลดไซส์ประมาณสัก10บปิ๊บนะครับแล้วก็เทรดนี้จริงๆเนี่ยมันก็คือจุดเข้าเทรดตรงนี้แหละนะครับแต่เห็นว่าผมเข้าเซลล์จุดนี้นะแล้วผมก็ปิดจุดนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงคืนแล้วผมอยากจะไปนอนก็ไม่อยากเปิดเทรดทิ้งไว้ถ้าเกิดเปิดทิ้งไว้เนี่ยราคาก็ลงมาตั้งขนาดนี้ก็ถือว่าได้กําไรเยอะอยู่ประมาณสักพันกว่าเหรียญแต่ว่านั่นแหละครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เนาะก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับส่วนอีกเทรดหนึ่งที่เป็นเทรดเสียนะครับก็คือล่าสุดเลยเทรดเนี้ยจะลดลดไซส์ลงมาหน่อยนะครับเหลือ2.5เพราะว่า ผมไม่มั่นใจว่าราคามันจะไปได้จริงไหมเพราะมันอยู่ในกรอบไซเบอ์ซึ่งอธบาย้ฟังนะครับว่าทาไมผมถึงมาเซลล์ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็คัดกําไรไม่ใช่คัดกําไรสิคัดลอดขาดทุนไปแล้วก็ปล่อยราคามันวิ่งไปนะครับซึ่งณจุดนี้เหมือนราคาจะลงต่อก็ไม่ใช่ประเด็นเนาะประเด็นของเราคือมาดูเทดเก่าๆอันดีกว่าว่าผมเข้าเพราะอะไรทําไมถึงมีการเล่นเทดพวกนี้ซึ่งถ้าเราแปลงเป็นเงินบาทเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับในเวลาแค่ประมาณ สามเทดนะก็1วันพอดีนะครับที่ผมทําการเข้าเทศมาทั้งหมดสนะ่วนนี้ก็คือคลิปที่ผมทําการบันทึกมาจากมือถือมือถือของผมให้ดูนะครับผมเพื่อให้ดูว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของจริงหมดเลยมีการกดปิดเทศมีการโชว์ไว้ดูว่าบัญชีถทงจริงนี่คือเทดของคลิปเมื่อวานด้วยนะครับมี LGBY10 ล็อตซึ่งผมมีอคอไปให้แล้วในคลิปก่อนหน้าก็ไปดูได้นะครับส่วนวันนี้เราจะมาโฟกัสกันในส่วนของ GJ อย่างเดียวนะผมซึ่ง ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยว่าจ j การเข้าเทรดมันเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex เร็ะดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีทเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัอรรรสาาาััับบบคคคนนนนนยดเเเเะะจกววม้ใขป็ี กับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นเกเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวีบ,บ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่เทรดแรกก่อนเลยกันซึ่งก็คือเทรดเ้้้าาซลตรรงงนนนีีมมัก็คือ5 นะครับจะเห็นว่าเทรดเนี้ยผมได้กําไรสุดทีนะอยู่ที่ประมาณ20ปิบปนะครับคือต้งองบอกก่อนว่าเทรดเนี้ยจริงแล้วมันเป็นเทรดตอนช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ปกติผมไม่ค่อยจะเทรดหรอกแต่ว่าผมเห็นโอกาสพอดีก็เลยทําการเข้าเทรดดูแล้วก็ราคามันก็วิ่งลงมาได้เป็นการเข้าเซล,ล์ทั้งหมด5ล็อตไซน์นะครับซึ่งกระบวกนการคิดของเทรดเนี้ยไม่ได้มีอะไรยากมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากให้เรามาดูในส่วนของท์เฟรามสิบนาทีก่อนเลยจะได้เห็นภาพมากขึ้นขออนะุญาตปิดตรงนี้หมดเลยนะครับ จุดเข้าเทรดเทรดแรกเนาะซึ่งก็คือตรงจุดนี้นะครับขออนุญาตปิดกราฟขวามือด้วยจะได้ไม่เป็นการรบกวนนะครับอ่ะปิดตรงนี้ให้หมดเลยแล้วก็ลบเส้นนี้ทิ้งไปด้วยนะครับอ่า property ลบ b i t x อ่าโอเคมันจะได้เป็นกราฟลงลงนะเทรดเนี้ยถ้าจุดเข้าเทรดเลยนะเป๊ะเลยก็อย่างที่เปิดที่ดูตอนแรกเนาะมันจะอยู่ประมาณตรงจุดนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถดูได้ว่าเข้าจุดไหนเนี่ยก็ประมาณตรงนี้เลยนะครับเซลลงมา5้าลอดสายซึ่งขออนุญาตลบไปก่อนนะลูกศรตรงนี้จะได้ไม่เกะกะ นะครับเทรดนี้นะครับจริงๆแล้วการเข้าเทตดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากมันก็เหมือนกับการเข้าเทรดทั่วไปที่ผมทําการสอนทําการโชว์ทาการเล่นให้ดูอยู่แล้วทุกครั้งที่มีการสอนนะครับซึ่งเทรดเนี้ยมันก็มาจากประเด็นที่ว่าราคาเนี่ยอันนี้เข้าเนื้อหาแล้วนะครับเดิมทีถ้าเกิดเราสังเกตเทนก่อนนะขออนุญ,ญาตปิดซ้ายมือก่อนจะได้เห็นภาพว่ากระบวกคิดว่าเป็นยังไงเนาะ ปกติราต้องเข้าใจการอ่านเทนเบื้องต้นก่อนนะว่าโครงสร้างราคาเทนพื้นฐานเนี่ยฝั่งขาลงมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเวลาราคาวิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดนะครับมันต้องมีการกลับตัวขึ้นจังหวะที่มันขึ้นมาทําแนวต้านแนวต้านนี้ห้ามทะลุต้านก่อนหน้ามันถึงจะลงต่อได้แล้วกลับตัวขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าว่าเราเห็นว่าโครงสร้างตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับกราฟนปัจจุบันนะมันเกิดขึ้นจริงแต่มันเกิดไม่ได้เหมือนกันครับผมขอนิมานะว่าจุดนี้ เป็นจุดนี้นะครับแนวต้านตรงนี้คือตรงนี้แล้วราคาวิ่งลงมาถูกไหมจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นครับแทนที่ว่าแนวต้านตรงนี้ที่มันทําขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าไม่ใช่ครับมันดันวิ่งขึ้นแล้วมาทะลุแนวต้านก่อนหน้าแบบนี้เพราะนั้นจุดนี้ถือว่าโครงสร้างภาพรวมเนี่ยจากเดิมที่ที่มันเป็นเทนขาลงลงมานะมันเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแล้วแต่ว่าแทนที่พอมาเป็นขาขึ้นแล้วมันจะขึ้นต่อถูกไหมก็ไม่ใช่ครับราคามันก็มาเริ่มไซด์เวย์อีกเพราะฉะนั้นถือว่า Move Move เนี้ว ให้จาไว้เลยว่าเมื่อราคามนไซเวย์แล้วนะครับสิ่งที่มันจะทําต่อไปก็คือมันก็ต้องเลือกฝั่งว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้ามันจะลงนะครับเทนก็ไปเทนขาลงถ้ามันจะขึ้นเทนก็เป็นเทนขาดนั้นจุดนี้นะครับเราก็เห็นว่าโอเคราคาเนี่ยพอปิดอย่างนี้มันก็จะเริ่มดูง่ายแล้วถูกไหมมันมีการทําอะไรครับมันมีการไซเวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับ เมื่อราคาไซเย์ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า,วา,วาพยายามจะขึ้นเห็นไหมมันก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงก็ลงไม่ได้พยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้พยายามจะลงลงไม่ได้มันอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอให้ราคาทําสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอาหรืออักษรย่อ B.O ก่อนซึ่งถามว่าตรงนี้ราคาเบรกเอาหรือยังเราจะเห็นว่ามันเบรกเอาแล้วนะครับคนเป็นมือใหม่จะไม่เข้าใจว่ามันเบรกเอายังไงการเบรกเอาเนี่ยมันคือการที่ราคานะครับทาในสิ่งที่เพื่อนทําไม่ได้เพื่อนคนก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่สามารถลงต่ํากว่าโซนนี้ได้ถูกไหมลงมาก็ดีดขึ้น ลงมาก็ดีดขึ้นนะครับไม่สามารถปิดเหนือโซนได้ขึ้นมาก็ดีดลงขึ้นมาก็ดีดลงถด,ดลงแสดงว่าโซนนี้คือโซนสาเวย์ถ้าเกิดมีแท่งหนึ่งนะครับที่สามารถทําสิ่งที่เพื่อนทำไม่ได้ก็คือทะลุไม่โซนนี้นะครับก็โซนนี้ไปได้มันก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงได้ถ้าทะลุโซนนี้ลงมาครับมันก็ลงได้ถ้าทะลุข้างบนไปมันก็ขึ้นได้เพราะนั้นเนี้ยผมเห็นแล้วว่าโอเคราคามันปิดลงมาได้แล้วนะครับแต่ผมจะยังไม่ได้เซลลเลยนะเพราะว่าอะไรครับมันปิดลงมาก็จริงแต่ปัญหาคือไส้แท่งนี้ครับ ไส้แท่งนี้เปรียบเสมือนกับง่ายๆเลยนะมันคือด่านตั้งอยู่นะครับทีนี้เวลาเรามาเจอด่านเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคืออะไรครับเราก็ต้องหยุดก่อนถูกไหมเราจะไปไม่ได้จนกว่าเขาอนุญาตให้เราไปนะครับซึ่งถามว่าตรงนี้มันก็มีด่านอยู่แล้วเวลาราคามันวิ่งมาเนี่ยมันก็ต้องมองซ้ายเหมือนว่าเฮ้ยจุดนี้มีด่านอยู่นะเพราะว่าอะไรครับมันเป็นจุดที่ราคาเนี่ยเหมือนรีเจ็ขึ้นไปถูกไหมมีด่านอยู่มันก็ต้องหยุดดูก่อนว่าเฮ้ยฉันจะไปได้ไหมแต่เพราะอนุญาตให้ไปได้ก็คือทะลุไปได้เนี่ยยยมมมัันนนถึงงลลลลผก็เเเคค่่ออาปปิดดททรตีะะุไไ้้แวบ บวกค่าสเปดค่าอะไรไปมันก็ไม่ได้จุดเทดตรงนี้ซึ่งพอมันทะลุด,าลดล่านาออไปแล้วนยค่าอนุญาต่เราไปแล้วเนี่ยราคามันก็วิ่งลงต่อตรงนี้มีคลีนทัฟฟิกด้วยคือคอนเซปที่ว่าเวลาราคาขึ้น,นง่ายๆต้องกลับตัวลงง่ายๆผมก็เลยทาการเข้าเซลล์จุดนี้นะครับแล้วราคามันก็วิ่งลงได้นั่นเองนะผมซึ่งก็เก็บกําไรมาง่ายๆอยู่ครับอยู่ที่ประมาณ22ปิบปนะครับก็ได้กําไรสุทธิอยู่ที่ $700 ดอลลาร์ทีนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะครับร่างกายมันเริ่มจะชอ็อตละนะครับก็ช่วงนั้น นะแต่สิ่งที่ผมทาไว้ออย่างหนึ่งก็คือผมมีการตั้งออเดอร์เซลล์ลิมิตไว้ตรงจุดนี้นะครับคือปิดเทรดเนี่ยไปลจบไปแล้วนะครับเจ็ดร้อยเหรียญเข้ากระเป๋าไปผมตั้งออเดอร์เซลล์ตรงนี้ไว้เพราะผมคิดว่าเฮ้ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดไว้แล้วเนี่ยคือเวลาที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงไปไกลๆมากๆนะครับมันจะไปต่อไม่ได้ถูกไหมคือเบสิกพื้นฐานครับเมื่อมันไซเบรอะไรก็แล้วแต่นะเวลามันทะลุไปไกลแล้วนะครับมันจะไปต่อไม่ได้มันต้องมีการ p ูลแ back กลับตัวขึ้นมา เพื่อเป็นการรีเทสโซนแล้วทําแนวต้านแล้วถึงจะลงต่อผมก็เลยมานั่งหาว่าเฮ้จุดไหนนะคือจุดที่ราคาน่าจะรีเทสโซนก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละใช้คําว่าประมาณนี้นะเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าตรงไหนเป๊ะๆผมคิดว่าประมาณนี้แหละก็เลยตั้งเซลสต็อปไว้เท่าที่เซลลิมิตนะครับซึ่งพอราคามาแตะเนี่ยมันก็มีโอกาสวิ่งลงได้ซึ่งพอแตะเสร็จนะครับผมก็กังวลใจในการเทรดนี่คือข้อเสียของการเทรดไม่เป็นเวลานะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงประมาณตีสองตีสผมก็ตื่นมาดูกราฟอ๋อโอเคไว้ตอนนี้มันติดเซลลแล้วก็ ไม่เป็นไรแต่ก็ฝืนฝืนหลับไปนะครับพอหลับไปเสร็จตื่นไหมสักสองชั่วโมงนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงประมาณเกือบตีสี่ตีห้าอะไรประมาณนั้นเลยผมว่าจาเวลาเปๆไม่ได้นะครับผมก็เห็นว่ามันได้กําไรอยู่แล้วประมาณ160เหเปรียญไว้จะปิดเลยดีไหมถ้าไม่ปิดเลยแล้วมันจะขึ้นต่อไหมอันนั้นก็ไม่รู้แล้วก็เลยตัดสินใจปิดไปเลยนะผมซึ่งน่าเสียดายเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ได้ปิดนะราคามันก็จะลงมาสุดที่ยอยู่ที่ตอนนี้3ามกว่าปิ๊บนะครับห้าล็อตไซส์เรามาคูณกันเล่ๆนๆเนาะห้า คูณ3า0ก็จะได้สุดที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,200ดอลลาร์ 1, นะครับคูณ35ก็40,000กว่าบาทซึ่งนั่นแหละฮะรู้อะไรไม่เท่าลงนี้แต่ว่าเราก็ต้องเล่นบนความเสี่ยงที่เรารับได้ถูกไหมดีกว่าการที่ผมมาปล่อยเทรดวิ่งแล้วมันมาโดนเอสแซวนโซนนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกเสียใจเสียดายอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะครับเนาะเพราะนั้นผมค่อนข้างแฮปปี้กับเทรดนี้ถึงแม้ว่ามันจะได้กําไรร้อยเหรียญน,นะครับบางคนบอกเฮ้ยมันโอเวอร์เทรดหรือเปล่ากด5้าล็อตไซส์เพื่อได้กําไรเยอะ คือดูเวลาด้วยนะครับผมเปิดตั้งแต่ยี่สิบผมมาปิดตอนยี่สามศูนย์สองก็คือผมให้เวลามันวิ่งแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกกังวลใจก็เลยปิดไปหมดเลยถ้ารู้ว่ามันจะลงผมคงไม่ได้ปิดหรอกถูกไหมแต่ก็รู้อะไรไม่เท่าลุงนี้เราไม่รู้อยู่แล้วมันจะลงหรือเปล่านะครับทีนี้ก็จบไป2เทรดได้กําไรแฮปปี้นะครับแปดร้อยเหรียญทีนี้เทรดสุดท้ายนะครับต้องมาดูทาวเฟรมหนึ่งชั่งครับเทรดเนี้ยผมเทรดจากทาวเฟรมหนึ่งชั่งนะเพราะว่ามันมีการใช้เรียกว่าแอดวานซ์คอนเซ็ปต์นิดนึงงนนนนนนะคคครรรััับืออาาเเเเี่่ยยมมไซด์์ววกกหห็็้้แแแลตต ค,คำถามที่ผมอยากถามก็คือว่าโอเคในเมื่อมันไซเวยร์ในกรอบเนี่ยแล้วมันจะขึ้นหรือจะลงนะครับการจะตอบได้ต้องมาดูไทม์เฟรมใหญ่เพราะผมมาดูไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยผมเห็นละโครงสร้างราคาไว้มันมาเบสิกพื้นฐานเลยนะครับตามที่ผมสอนให้อยู่แล้วก็คือในเรื่องของเทนขาลงนะครับถามว่าเป็นยังไงเดี๋ยวว่าให้ดูนะคือปกติเนี่ยราคามันวิ่งลงมาถูกไหมกับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงมันกับตัวขึ้นมันต้องทำอะไรครับมันต้องวิ่งลงผมก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อแนวรับตรงนี้เปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับราคาวิ่งงลอยู ก็น่าจะลงต่อได้ก็เลยเกิดข้อไอเดียขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยงั้นมาต้องลงสิก็เลยตั้งคําถามใน,ในใจว่าแล้วมันจะลงเมื่อไหร่นะครับคำตอบก็คือนี่ครับมาละราคาเริ่มไซเบรเฮ้ยเริ่มมีการโชว์รีเจ็ครีเจ็ครีเจ็คน่าจะเป็นแท่งนี้แหละที่ลงได้แต่ผมก็ยังไม่มั่นใจในการเข้าเทรดนะครับพอเห็นราคาทะลุแนวรับนี้ไปได้ทะลุโซนนี้ไปได้ผมก็เลยทําการเข้าเซลล์นะครับแต่เว่าราคามันม่วิ่งแต่แรกเนะี่ยผมก็เลยมีการปิดเทรดไปขาดทุนไปประมาณ10บเปปนะครับซึ่ง ก็เหมือนเดิมครับถ้าผมปล่อยวิ่งไปก็ได้กําไรเนี่ยตอนนี้ประมาณ14บ5ปแล้วแต่ว่าเราจะรู้ไหมว่ามันจะลงใครท่สุดคือไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าเนี่ยผมรีบเข้าเกินไปถ้าผมรอให้มันคอนเฟิร์มปิดจริงๆนะผมก็จะมั่นใจถือเทปไปต่อแต่ว่าอันนี้ผมรีบเข้าระหว่างที่มันยังไม่ปิดแท่งก็เลยบริหารความเสี่ยงไปนะครับก็เป็นการจบทั้งหมด3เทปท,ที่เข้าให้ดูทั้งหมดตรงนี้นะตอนนี้ผมคงคิดว่ามันลงต่ออะไรแต่ผมคงไม่ได้เข้าแล้วนะครับก็คงปล่อยจอยไปนั่งซึมซไปเพราะว่ามันมันลลลมา,าเเนแ้ว่นน่่จจะะยุดทีผ นะครับนาะอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์การเทรดแบบนี้เรียบง่ายแบบนี้แค่อ่านกราฟเปล่าใช้แค่นอตต้านนะครับพาเซคชัน่นวอลลุ่มผมมีคอร์สสอนเทรดแบบนี้ให้นะครับราคาไม่แพงหมดเลยว่าคุ้มที่สุดใน3โลกแล้วนะครับถ้าสนใจอยากเรียนสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มาจนจบแล้วนะครับร,รู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่คห้ารา่วๆทีีผมมจะมใ คอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย จะถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูย๋สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสีาเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับ ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเน,นื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรส0 0 0สนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก่ง มันเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปเรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเีียยยนนนะะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเ e นซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดงไม่่ใชติดลุบมันต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลรอกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชาะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อเ @mjupio ตรงนี้เลยนะคร กวาคเปนพี่พิมพ์มาตามดีเไป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จ็ดให้เก้า,กาเานาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่าย <ๆ S 2> นั่นเนองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะ,นะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค้ดเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุ่คนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยน,นะเลื่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนท ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะนะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจไดกันูกา้ารบอยลูกวุ้เพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นะ ผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล่นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเทดดดีีีมมมมมๆตัวว่่่ผผยงนนไคแลล้้้้็อขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยกไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออๆิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะคคครรััับบอีกก่่าาานนนนนนึงวว้ผมุยใเ จากติดลบย7ิเ็ดเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่9กสิบเก้าเหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีบบนนีีีีีจจะะะดดดแแแคค่่ไไหหนนนนนนล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสยยิึกั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะคครรับบบวามบบู้้แนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเว็บนี้หาย,ายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjo_po นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,ะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมืน่นต้นหมืน่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเนี่ยดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอ่ะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอสตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไ้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าวาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดเกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ